สวัสดีครับวันนี้มาพบกับกระต๊อบสไตล์ผู้ชายมีรักยิ้มอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาแคมปิ้งที่แคมป์มอคาเฟ่นะครับอยู่ที่อ่างเก็บน้ำลำตะเพินอำเภอด่านช้างเรามาถึงที่นี่ตอนเย็นนะครับได้ชมพระอาทิตย์ตกตอนเย็นนะครับแล้วก็รีบกางเต็นท์ทำที่นอนก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศตอนเย็นสวยงามไหมครับต้องบอกก่อนนะครับนี่เป็นคืนส่งท้าย31ธันวาเลยมีผู้สวยๆให้เราได้ดูรอบอ่างนะครับเสร็จจากดูผู้สวยๆในตอนกลางคืนแล้วนะครับถึงตอนเช้าเราก็มาชื่นชมบรรยากาศในตอนเช้ากับธรรมชาติสวยๆนะครับคลิปนี้ผมจะเน้นบรรยากาศสวยๆให้ชมเท่านั้นนะครับผมจะไม่ได้รีวิวอะไรมากมายขอเน้นภาพสวยๆแล้วกันนะครับสวยหรือเปล่าไม่รู้นะมาติดตามชมกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปยาวๆไปเลยไปรับชมบรรยากาศกันเลยนะครับนี้มีเรือจอดอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปพายเรือเล่นกันมีหลายคนคิดว่าบีบีไปไหนใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกระต๊อบบีบีอยากขี่เรือรออะไรล่ะบีบีลงมาเลยป่ะเดี๋ยวกระต๊อบพาไปเที่ยวเองกระต๊อบบีบีโดดลงไปจับปลาได้ไหมเนี่ยปลาเต็มเลยเย็นนี้บีบีจะลงไปหาปลามาทำอาหารเองมาขึ้นฝั่งกันบีบีร้อนแล้วเนี่ยฝากติดตามกระต๊อบสไตล์ผู้ชายมีรักยิ้มด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยยังไงก็กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ